ใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการเติมเงินเกมมือถือถูกๆผมขอแนะนำเป็น PowerPay เลยครับผมเพราะว่า PowerPay เนี่ยสามารถเติมเงินเกมมือถือได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับผมและเร็วปลอดภัยสะดวกสบายต่อเพื่อนๆมากเลยนะครับผมหากใครสนใจจะเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ตามภาพนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมOverhit กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวตัวละครกันอีกแล้วนะครับผมและตัวละครที่วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คือน้องเรน่านั่นเองนะครับผมไปดูกันนะว่าตัวนี้เนี่ยจะน่าปั้นหรือเปล่าจะน่าใช้งานหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวยอดฮิตเหมือนตัวอื่นๆนะครับ SR แต่ก็สามารถที่จะใช้งานในการผ่านดันเจี้ยนด่านยากๆได้เช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าประโยชน์เธอก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรน่านะครับผมจะเป็นท่าแสงสายโจมตีระดับ SR นะครับซึ่งก็น่าจะหาง่ายแล้วก็น่าจะออกมาตามแพ็คหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีและอยากจะปั้นก็สามารถที่จะเลือกจากใบเลือก SR ต่างๆที่เขาแจกตามกิจกรรมหรือว่าแจกตามตารางล็อกอินได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก่อนอื่นเรามาดูภาพชัดๆก่อนครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นภาพแบบ 2D ฮะผมว่าภาพแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะชอบมากนะครับไปดูแบบ 3D กันบ้างครับปึ๊บนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ถุงมือนะฮะโอ้โหแล้วก็มีอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นปืนนะครับผมสีม่วงๆนะครับเหน็บไว้ข้างหลังนะฮะโอเคเรามาดูกันหน่อยครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นสายโจมตีแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องราวของเขานะครับใครที่ติดตามเรื่องราวก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยนะโอเคฮะก็สำหรับเรน่านะครับจะเป็นการโจมตีแบบเป็นเวทมนต์นะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีระยะใกล้เพศหญิงนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไอคอนที่เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อเรื่องของเขาว่าเขาอยู่เมืองไหนนะครับผมเป็นฮีโร่ประเภทไหนนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นหุ่นนะครับผมเป็นแอนดรอยด์นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสกิลกันบ้างนะครับผมแป๊บออกแป๊บนึงนะฮะกดตรงนี้เลยสกิลนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมที่เลเวล6นะฮะจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 325.5% ของพลังโจมตีต่อศัตรู1คนนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟคสถานะนะครับที่ทำให้ติดสถานะใบ้ต่อศัตรู1คนเป็นเวลา20นาทีนั่นเองนะครับผมอัตราสำเร็จเนี่ย 100% นะครับเนี่ยฮะเลเวล1ถึงเลเวล6เนี่ยคือไอเอฟเฟคตรงนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับก็คือ20วิเท่าเดิมอัตราสำเร็จก็ร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเนี่ยก็คือดาเมจนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปเป็นตัวดาเมจหลักก็อาจจะไม่ต้องอัพสกิลนี้ก็ได้นะครับผมก็เน้นการใบเป็นหลักนะครับผมสกิลใบเนี่ยดีมากแล้วก็สามารถที่จะใบพวกบอสอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับ20วินี่ก็เรียกได้ว่าออกได้อีกสกิลนึงฟรีๆเลยทั้งที่เขาไม่ได้ออกสกิลนะครับผมโอเคฮะสกิลที่2ครับสกิลนี้นะครับที่เลเวล6เนี่ยจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 180.6 ของพลังโจมตีต่อศัตรู4คนเลยนะครับผม4คนเลยนะแล้วก็จะมีดีบัฟลด 24.6 ของพลังโจมตีลงศัตรู4คนอัตราความสำเร็จ 100% แล้วก็มีระยะเวลาอยู่ที่1นาทีนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสกิล4เป้านะครับที่จะทำให้attack นะครับผมพลังโจมตีของศัตรูทั้ง4คนเนี่ยลดลงถึง 24.6% นะครับสกิลนี้เนี่ยก็มีหลายตัวที่มีอย่างเช่น Ash ก็จะ3เป้าป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจว่า Ash เวลาเลเวล6เนี่ยอาจจะเพิ่มเป้าขึ้นมานะครับอย่าง Ash อย่าง Victoria ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีก1ตัวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มี Ash ที่เลเวลเยอะๆหรือว่าอาจจะไม่มี Victoria เปิดไม่ได้แล้วมี Reyna เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าปั้นมากๆหรือว่าเอาไปลงพวกด่านมืดอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้มากๆนะครับก็ความเจ๋งของเธอก็คืออยู่ที่การลดดาเมจแล้วก็การใบ้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องของดาเมจนั้นไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเท่าที่ผมลองมานะเน้นการติดสถานะเป็นหลักซะมากกว่านะครับผมก็ไอเทมเนี่ยอาจจะเน้นไปทางคริติคอลโจมตีอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าพวกเกราะเนี่ยเน้นไปทางแบบว่าได้รับการรักษาบล็อกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เธอเนี่ยยืนได้นานแล้วก็ใส่สถานะใส่ศัตรูเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเอาไปลง PVP เนี่ยผมว่าก็ไม่เลวนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายไปหน่อยนะครับก็คือการใบ้เนี่ยคือใบ้ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ว่าลดดาเมจเนี่ยลดได้ถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดมีกรีมัวล่ะก็
็จะเพิ่มอัตราป้องกันเอฟเฟคของธาตุแสงนะครับ 9.1% นะครับผมอันนี้ก็คือถ้ามีกรีมัวแท้นะครับผมก็เรียกได้ว่าต้านสถานะให้กับเพื่อนๆธาตุแสงได้ด้วยนะครับอนาคตอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับสำหรับพาสซีฟตรงนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวทางเลือกที่ทำให้ผมเนี่ยผ่านด่านยากๆได้นั่นเองนะครับโอเคส่วนไอ้พวกไอ้เนี่ยพวกเกรดอะไรเงี้ยก็ลองอัพดูตามที่เรามีละกันนะครับส่วนสกิลลิงก์นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับผมสำหรับเลน่าอาจจะต้องรอตัวในอนาคตเข้ามานั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเลน่าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปดูนะครับผมตามไปที่คลิปนี้เลยครับผมปุ๊บคลิปตะลุยด่านนะครับผม 13-10 นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีเรน่านะครับผมก็ไม่มีคลิปนี้นะครับเพราะว่าเรน่านะครับผมเป็นตัวที่เรียกได้ว่าจำเป็นมากๆในด่านนี้นะครับผมบางคนอาจจะใช้ตัวอื่นนะครับแต่ว่าเรน่ามันจะช่วยให้เราเล่นด่านนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับด้วยการใบ้ด้วยแล้วก็ลดดาเมจด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแอชเนี่ยมันจะลดดาเมจได้อย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าเรน่าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการใบ้ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยผมอาจจะให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7เต็ม10ละกันนะครับผมก็ใครมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับน้องเรน่าเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมว่าเฮ้ยน่าปั่นหรือเปล่าแบบอนาคตอาจจะได้ใช้งานในด่านยากๆหรือเปล่านะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับผมก็ใครปั้นแล้วอะไรยังไงก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคฮะส่วนวิธีการใช้งานนะอย่าลืมไปดูนะครับในคลิปด่าน 13-10 นะครับผมว่าเรน่าเนี่ยมันใช้งานยังไงครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ